เรียนประธานในที่ประชุมนะครับคณะกรรมการบริหารสโมสรไลออนทุกคนนะครับเมื่อปีที่แล้วคณะกรรมการบริหารสโมสรไลออนท่ามกาการจำได้ไหมผมอยู่ตรงนี้ปีนี้ผมก็ยังอยู่ที่เดิมและไม่ว่ากี่ปีผ่านไปผมก็จะอยู่กับท่ามกาการเหมือนเดิมครับในระยะเวลาที่ผ่านมาถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้เป็นผู้ว่าการท่าเราก็ทำงานทุกๆกิจกรรมร่วมประชุมกับสโมสรไลออนท่ามกาการจนกระทั่งเราลืมไปแล้วว่าเราคือสมาชิกสังกัดไหนหลายคนบอกว่าท่านผู้ว่าปีหน้าจะมาลงทะเบียนกับสโมสรไลออนท่ามกาเป็นสมาชิกท่ามกาเลยไหมเราบอกว่าผู้เกียรตินั้นเรายินดีรับแต่ว่าเรายังรักนครปฐมอยู่แต่ท่ามกาการเราก็ไม่เคยที่จะไม่อยากจะหนีขอบคุณนะฮะนายกและสมาชิกของเลยว่าท่ามกาทุกคนที่ร่วมกันทำงานกันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนกระทั่งผมมีเนื้อหาเรื่องราวดีๆที่จะมาเล่าสู่ให้ฟังเป็นคลิปสั้นๆอย่างที่เรียบเรียงไปแล้วขอบคุณไลออนวิศวุฒิอัธเศรษฐากรเป็นอย่างยิ่งหลายบริบทเราผ่านความรู้สึกที่แย่แต่ด้วยภาระหน้าที่ที่สำคัญว่าเราเป็นรีเซิร์ฟเราเป็นผู้ให้เราต้องก้าวข้ามสิ่งต่างๆเพื่อทำให้คนที่แย่กว่าเรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นคือน้ำใจของผู้บริหารขอมอบเสียงตบมือให้กับนายกด้วยครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับวันนี้เราได้สมาชิกใหม่ซึ่งได้เพื่อนใหม่นะครับท่านเป็นสมาชิกใหม่เพื่อนของท่านจะเพิ่มขึ้นทันที1,300,000กว่าคนหนึ่งในนั้นคือผมคนหนึ่งแต่อีกไม่นานเราจะเป็นเพื่อนสนิทกันนะครับขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณอย่างยิ่งเลยสำหรับกิจกรรมดีๆและนโยบายดีๆที่ไลออนพนุพงศ์แถลงไปแล้วผมทราบดีว่านายกคนนี้เป็นคนที่มีไฟและโชคดีของสโมสรไลออนท่ามกาการอย่างยิ่งเลยที่ไม่ได้นายกมาทำงานเพียงคนเดียวนอกจากได้นายกแล้วได้คณะกรรมการบริหารสโมสรแล้วยังได้ครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นด้วยครับขอมอบเสียงตบมือให้กับครอบครัวที่น่ารักด้วยครับและนี่ครับไม่ใช่เพียงแค่ลมใต้ปีกเป็นพลังงานดีๆเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทำให้พวกเราเองครับไลออนสามารถที่จะเดินทำกิจกรรมได้อย่างมีความสุขและง่ายมากยิ่งขึ้นเราเองต้องได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวและคนข้างหลังซึ่งที่เป็นที่รักทุกคนขอขอบคุณทุกคนมากนะครับผมเองจะฝังรากลึกไปอยู่ในทุกๆสโมสรเพื่อที่จะปลุกจิตวิญญาณของการเป็นผู้ให้ทุกคนและความภาคภูมิใจของการเป็นผู้ให้และตื่นตัวมาทำกิจกรรมบริการกันเพิ่มมากขึ้นขอขอบคุณครับมอบเสียงตบมือดังๆให้กับเราทุกคนในห้องประชุมครับขอบคุณครับ